ำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่ามีพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งรวมทั้งสิ้น23จังหวัด139อำเภอ714ตำบลประชาชนเดือดร้อนประมาณ 6,000 หมู่บ้านแบ่งเป็นภาคเหนือ6จังหวัดภาคอีสาน10จังหวัดภาคกลางและตะวันออกรวม7จังหวัดอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศมีปริมาตรรวม 37,341 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ53ในจำนวนนี้มีปริมาตรน้ำใช้การ 13,995 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าปี2562ประมาณ 7,940 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าร้อยละ30มากถึง20แห่งอาทิเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแม่กวงอุดมธาราและเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะ